สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเปรียวเซโตกันอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการทำควิกเทิร์นนั่นเองนะครับการทำควิกเทิร์นนะครับก็คือการแก้ไขปัญหานะครับเวลาที่เราทำการดิฟแล้วเกิดดิฟเกินหรือว่าในทางที่มีทางเลี้ยวเยอะๆนะครับทำให้การทำมินิบูทหรือว่าดับเบิลบูทเนี่ยค่อนข้างไปได้ไม่ค่อยสวยนะฮะการทำควิกเทิร์นก็จะเป็นการแก้ไขนั่นเองนะครับการทำควิกเทิร์นนั้นคืออะไรนะการทำควิกเทิร์นก็คือการที่เรานั้นทำการดิฟให้จบเร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็สอนอยู่ในทริปของซิตัสด้วยนะครับเดี๋ยววิธีการใช้ยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในหมวดทริปของการทำควิกเทิร์นนั่นเองนะครับการทำควิกเทิร์นก็ไม่ยากครับวิธีกดก็แค่กดทำการดิฟนะครับแล้วก็กดดิฟ2ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าผมทำควิกเทิร์นไป2ทีแล้วในโค้งเดียวนะครับผ่านแล้วนะครับก็คือมันจะใช้หลังที่เราดิฟนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเราทำการดิฟเนี่ยให้กดปุ่มดิฟ2ครั้งนะครับมันจะทำให้เหมือนว่าการดิฟเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ไปทางตรงนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับดิฟแล้วกดดิฟ2ครั้งครับมันจะขึ้นควิกเทิร์นนะครับในระดับสูงๆเนี่ยก็มีคนใช้กันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจบโค้งได้ไวนะครับแล้วก็ไปได้เร็วนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับการใช้ในโค้งที่แบบซิกแซกเยอะๆอะไรเงี้ยครับควิกเทิร์นเนี่ยเหมาะมากๆเลยครับหรือในตัวอย่างคลิปของคุณกบนะครับที่ทำการรีวิวด่านนะครับก็ใช้ควิกเทิร์นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียของการใช้ควิกเทิร์นเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถทำดับเบิลบูทได้นั่นเองนะครับนั่นแปลว่าเราไม่สามารถทำการ WCW หรือว่า CWW ได้หลังที่เราดิฟนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยให้เราออกตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแปลว่าการทำควิกเทิร์นนะครับไม่เหมาะสำหรับทางที่หลังดิฟแล้วมีทางตรงยาวๆนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยควรใช้ WCW หรือว่า CWW นะครับบูทเพื่อให้เราไปได้เร็วที่สุดนะครับเหมาะสำหรับทางเลี้ยวซิกแซกเยอะๆนะครับที่เราต้องการไม่ต้องการดิฟยืดเยื้อนะครับแล้วก็จบดิฟให้ไวนะครับแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ดับเบิลบูทแต่ก็สามารถมีมินิบูทได้นะครับหลังที่เราจบควิกเทิร์นครับก็ทุกคนก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับถ้ายกตัวอย่างสักจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองครับจุดที่คุณกบทำการดิฟตรงนี้นะครับก็ทำควิกเทิร์นนะครับเพื่อที่ให้เข้าแถบสีฟ้าได้ไวขึ้นนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง WCW หรือว่า CWW นะครับเพราะว่ามันมีแถบอยู่แล้วนะฮะช่วยบูสต์อยู่แล้วนะครับก็ตรงจุดนี้ก็ใช้ควิกเทิร์นครับทำให้เราจบดิฟได้ไวแล้วก็ไปต่อได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็สรุปเนื้อหาของการใช้ควิกเทิร์นนะครับก็คือการทำควิกเทิร์นนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับก็คือเมื่อหลังจากที่เราทำการดิฟแล้วนะครับให้เรากดปุ่มดิฟ2ครั้งจึ๊กๆนะครับก็จะสามารถทำควิกเทิร์นได้แล้วนะครับข้อดีก็คือทำให้เราจบดิฟได้ไวนะครับแล้วก็ไปต่อได้เร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่สามารถทำดับเบิลบูทได้นะครับซึ่งนั่นแปลว่าเราไม่สามารถทำ CWW หรือว่า WCW ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับทางที่จบดิฟแล้วมีทางตรงยาวๆนั่นเองนะครับการทำควิกเทิร์นเหมาะสำหรับการใช้ในที่ที่มีดิฟเยอะๆนะครับเป็นจุดเลี้ยวซิกแซกนะครับหรือใครจะนำเอาไปปรับใช้กับการเข้าทางลัดในช่องแคบก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับด่านในแต่ละด่านนะครับแนะนำว่าให้ลองเข้าไปดูในคลิปรีวิวด่านต่างๆที่เราทำไว้ให้นะครับในนั้นก็จะมีเทคนิคแล้วก็การพิชิตด่านต่างๆนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมเรียวเซโตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ Speed Drifter Thailand และกดไลค์เพจ Speed Drifter Fan Club กันด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อเพจเป็น Speed Drifter Fan แล้วเว้ย